supreme commander of the Ocean armies deployed to Yuktubania, successfully stormed the enemy beach and established a command center on the spot. The general, who claims to have been given full operational authority by the president, then made the following declaration. We will march forward and we will not lay down our arms until the Yuktubanian capital has fallen. Aored, the Ocean capital. The winds of war have yet to reach here. The air still smells of peace. But that wasn't us. By the time we got there, they had already... That's right. We heard them over the radio. They called themselves the 8492nd Squadron. 8492! 8492! Is that all you people have to say? There is no squadron in our military with that number. Damn it! What the hell's going on here? We've got an emergency here. Our armies are bogged down with the Yuktubania invasion, so we're short on operational aircraft. Unfortunately, as a result, we're going to have to request that you flying aces take off for us. So, which mission would you like to take on? That's right, the capital's got more than one attack to deal with right now. How about we use this to decide? Yuktubanian aircraft have suddenly been detected on radar southwest of Aored. They are flying in the direction of Apito International Airport, located in the area between Aored Bay and the capital. Apito International is a civilian airport. The enemy's intentions are unknown. Passengers and personnel are currently being evacuated, but the sudden appearance of the enemy has plunged the airport into chaos. Intercept and engage the invading enemy formation and protect Apito International Airport. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพบกับเอสคอมแบบ5นะครับเป็นมิชชั่นที่11นะครับหลังจากมิชชั่นที่แล้วเนี่ยเราโดนกล่าวหาว่าไปยิงสิ่งก่อสร้างของพลเรือนนะฮะก็เลยถูกให้มารายงานตัวเพื่อทำการสอบสวนที่เมืองหลวงของโอเซียนะครับคือเมืองเอาเลตนะครับแต่ว่าระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับปรากฏว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินครับพบเครื่องบินของฝ่ายยุคโทบาเนียเนี่ยปรากฏตัวขึ้นที่เมืองหลวงเลยนะครับโดยที่มันมาโจมตีเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหลายจุดนะครับมันก็เลยให้เลือกว่าเราจะมาทำภารกิจที่จุดไหนโดยวิธีการเลือกของมันก็คือการโยนเหรียญนั่นเองนะครับแล้วเมื่อกี้ออกฝั่งหัวนะครับก็เลยมาได้ภารกิจมาป้องกันสนามบินเอพิโตนะครับซึ่งเป็นสนามบินพลเรือนนั่นเองโอเคครับเราก็มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างครับสำหรับมิชชั่นนี้อีกกลุ่มนึงต้องบินแยกออกไปรับมือกับศัตรูอีกกลุ่มนึงครับห่างจากที่ไปที่เท่าไหร่นะ400ไมล์หรือเปล่าเราเลยเป็นฝูงบินเพียงฝูงเดียวครับที่ต้องรับมือในการป้องกันสถานบินเอพิโตนี้นะฮะเครื่องศัตรูกลุ่มนี้เป็น F18 อยากได้บ้างจังสเปอร์มันถามว่าถ้าได้อีกฝั่งนึงของเหรียญน่ะถ้าโยนได้ด้านก้อยเนี่ยก็น่าจะแย่เหมือนกันครับก็คงจะอย่างนั้นยิงบอกไม่กล้ายิงครับข้างล่างเป็นบ้านเรือนประชาชนนะยิงเครื่องศัตรูตกไปไปโดนประชาชนไม่กล้ายิงยิงไปเถอะเพื่อนหมดแล้วหรอตอนนี้ในเรดาร์ไม่ปรากฏเป้าหมายศัตรูเลยนะไม่ว่าจะเป็นบังคับทำลายหรือไม่บังคับทำลายขอควบคุมการบินติดต่อถึงเครื่องบินขนส่งที่จอดอยู่ในรันเวย์ครับแต่ว่าทหารทางฝั่งเราบอกว่าเราไม่เคยส่งเครื่องบินทหารไปที่สนามบินพลเรือนเลยรถถังกำลังออกมาจากเครื่องบินขนส่งโอ้มันยิงแล้วด้วยโอ้ครับกลายเป็นเดี๋ยวนะข้างล่างนี่มันเนี่ยกลายเป็นศัตรูครับ
เดี๋ยวมึงใจเย็นเยอะขนาดนี้กูยิงให้ยิงไม่ทันได้ยินเสียงมั้ยน่าจะหมายถึงว่าเสียงที่รถถังมันยิงหรือเปล่านี่มันเมืองหลวงโอเซียนะมึงมายิงกันอย่างนี้ได้ไงครับฝ่ายเรากำลังสงสัยกันครับว่ามันฝ่าเข้ามาถึงเมืองหลวงเราได้ยังไงโดยที่แบบไม่เราไม่ตรวจเจอมันก่อนเหมือนเราโดนอะไรทริกเหมือนโดนลูกเล่นโดนหลอกอะไรเงี้ยหรอผมนึกเล่นๆนะมันอาจจะเกี่ยวกับไอ้เรื่อง IFF อะไรหรือเปล่าคือมันเรื่องนี้มันเคยมีประเด็นใน Edge Combat 7อยู่ด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับการปลอมสัญญาณ IFF คือรหัสระบุไฟล์ครับเราแค่บินผ่านเดี๋ยวก็คงจะเรียบร้อยแล้วโอ้โหเก่งขนาดนั้นเลยละกูเป้าหมายภาคพื้นเยอะมากผมพยายามเก็บไอ้พวกข้างล่างก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวค่อยไปจัดการแล้วก็พยายามจะเลือกยิงเป็นพวกรถถังก่อนครับไอ้พวกเครื่องบิน C5 ที่มันจอดอยู่เฉยๆนี่น่าจะไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนได้แต่เก็บพวกรถถังมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันยิงใส่ตัวอาคารสนามบินต้องทำการป้องกันสนามบินครับขอควบคุมการบินติดต่อไปยังเครื่องบินโดยสารครับที่บินอยู่นอกรอบครับบอกว่าไม่อนุญาตให้ลงจอดนะครับเที่ยวบินที่417ครับบอกว่าน้ำมันกำลังจะหมดแล้วขอควบคุมการบินไม่อนุญาตให้ลงจอดครับบอกอันตรายเกินไปบอกมึงมาพูดกับถังน้ำมันกูเด็ดน้ำมันจะหมดนะครับเราไม่ให้ลงจอดได้ไงวะเครื่องเอซิสข้างล่างยังมีอยู่บ้างครับมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าข้างบนนี้มันก็มาเยอะเหมือนกันข้างล่างโอ้ยังไม่ได้ล็อกมือเร็วไปหน่อยเดี๋ยว C5 C5 ก็ต้อง4ลูกเหมือนกันขอบคุณกลสอยระเบิดไหมโอเคหลบได้อีกเมื่อกี้เหมือนเห็นในเรดาร์ปรากฏเป็นรูปเครื่องบินฝ่ายเราครับนะครับฟ้าสีฟ้าครับที่เขียนว่าเฟรนเป็นเพื่อนไม่แน่ใจว่าอันนั้นนะครับเป็นเครื่องขับไล่ฝ่ายเราหรือเป็นเครื่องบินโดยสารที่มันบอกว่ามันกำลังจะเตรียมลงจอดนะคือเราต้องป้องกันมันหรือว่ามันช่วยเรายิงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างนึงนะที่ผมรู้สึกได้กับการใช้มิก31เนี่ยคือโอเคอ่ะสปีดมันสูงมากถึง97แต่ว่าความคล่องตัวครับมันนะมันหมายถึงว่าเวลาแบบบินซ้ายหักซ้ายหักขวาอะไรเงี้ยโอ้ช้ามากแบบหน่วงแบบหน่วงสุดๆเลยเทียบกับ F20A แล้วพอมาใช้ MiG 31เนี่ยเห็นความต่างเลยว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันหนืดมากนักเสบอกว่าต้องเร่งแล้วเร่งก็เร่งครับเร่งอยู่แล้วแหละก็อยากเร่งเหมือนกันนะนะโอ้โหเหมือนเป็นเครื่องบินโดยสารได้เมื่อกี้เห็นไม่ชัดเหมือนกันไอสีฟ้าๆในเรดาร์เราอะยิงยากเหลือเกินทำไมรู้สึกว่ามันบินหลบหลีกดีขึ้นวะหรืออย่างที่ผมว่าไอมิก31นี่มันบินซ้ายขวามันบินลำบากเหลือเกิน
คือเห็นจากตั้งแต่ตอนที่เลือกเครื่องบินแล้วก่อนที่เข้ามิชชั่นก่อนนะครับว่าเครื่อง MiG 31เนี่ยถ้าเทียบกับ F-21 เราหูลำใหญ่ผิดกันเยอะมากเลยแล้วมิชชั่นนี้ก็ไม่ให้เลือกเครื่องบินด้วยนะมาถึงปุ๊บบังคับขึ้นบินด้วย MiG 31แบบภารกิจก่อนข้างล่างกำลังประกาศให้ประชาชนผู้โดยสารครับฟังตามที่เจ้าหน้าที่บอกข้างล่างรู้สึกจะหมดแล้วตอนนี้นี่เหลือไล่เก็บแต่เป้าหมายที่อยู่บนอากาศมิสเอาใหม่เดี๋ยวก่อนยิงยากเหลือเกินพอมาอยู่หน้าเราบุ๊คเด้งขึ้นเชิดหัวขึ้นบนเอ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่ใจเย็นลดความเร็วก่อนค่อยๆไปเข้าข้างหลังวันอึ๊บเฮ้ยคิดเฉยๆอีกแปะโป้งไว้ก่อนแล้วกันครับลำนั้นขอจัดการมิก31ตรงนี้ก่อนแล้วกันไอ้ลำนั้นแตะโป้ไว้ก่อนโดนไป1อ๋อมิก31ต้องใช้มิสไซล์ธรรมดา3ลูกถ้าเป็นวีฟอน2ใช้2ลูกถึกอยู่ครับเนี่ยเครื่องบินขนส่งแน่นอนเลยเนี่ยไอ้สีฟ้าเมื่อกี้เห็นไหมไม่ใช่เครื่องบินขนส่งทุกทีเครื่องบินโดยสารครับเครื่องบินโดยสารของพวกประชาชนบนเรือแน่นอนแสดงว่าเราต้องป้องกันไอ้เครื่องฟ้านี้ด้วยเหรอไม่รู้เลยเนี่ยไม่ได้บินคุมเชิงทางอากาศเลยบอกสอยให้หมดโอ้ยแม่งยิงใส่เครื่องโอ้โหดีนะไม่โดนเห็นจะเลยมาไอ้เนี้ยลำเนี้ยลำสุดท้ายมีปัญหาเมื่อกี้นะครับเอาสเปเชียลวีพอนเลยวีพอน2โดนไหมเรียบร้อยเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยทุกมิชชั่นThe enemy forces that tried to capture Oppido International Airport have been destroyed. Hopefully, we'll find out how they managed to infiltrate the airport after we complete our investigation. Additionally, the effects of the chemical attack on the college town of Bana are currently subsiding, thanks to the neutralizing agent that was spread. The group that carried out the chemical attack are all but confirmed to be a Yuktobanian Special Forces Commando unit. They were planning to link up with the main force at the airport.But they aborted their plan and slipped away upon hearing that their main force was defeated. The Yuktobanians have defiled our soil. Worse, they tried to destroy a civilian airport. We've got to defeat them, no matter the cost. We'll be sending you back to the front lines of the Yuktobania mainland. If you all really are innocent, then I hope you can prove it out there on the battlefield.มันก็ไม่ได้บอกผลการไต่สวนเราเนาะว่าตกลงเนี่ยเรามีความผิดหรือไม่มีความผิดที่ไปยิงไอ้สิ่งก่อสร้างของพลเรือนตามที่มันกล่าวหาเนาะแต่ว่ามันบอกกันว่าถ้าบริสุทธิ์จริงเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปพิสูจน์ที่แนวหน้าอีกครั้งนึงนะก็คือพูดง่ายๆว่ามิชชั่นหน้าคงจะส่งเรากลับไปยังแนวหน้าก็คือในดินแดนของยุคทูบานีให้เราทำภารกิจต่อไปนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงครับตอนคัตซีนตอนต้นเนาะที่ฝูงบินวอร์ด็อกกำลังโดนไต่สวนอยู่นะครับมันบอกว่าไอ้ฝูงบิน8492น่ะ
ไม่มีหมายเลขนี้อยู่ในกองทัพอากาศของโอเซียนะครับก็โอ้เป็นประเด็นน่าจะเป็นประเด็นใหญ่อีกประเด็นนึงเลยนะครับเพราะว่าไอ้8492เนี่ยมันโผล่มาตั้งแต่ไอ้มิชชั่นที่เราไปช่วยมิสเตอร์คาร์โก้ลงจอดฉุกเฉินเนาะแล้วก็มาโผล่เอาไว้ตอนมิชชั่นที่แล้วนะครับที่เรากำลังไล่พวกยูโทบาเนียที่หลบหนีอยู่นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าไม่มีชื่อฝูงบินนี้ในกองทัพอากาศจะเป็นยังไงต่อก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วมาติดตามกันต่อในมิชชั่นหน้าครับสำหรับมิชชั่นนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ